เอาละครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็กลับมาต่อกับเกม City Skyline นะครับก็ยิ่งเล่นยิ่งสนุกนะครับเกมนี้นะก็พอเมืองเราใหญ่ขึ้นก็มีการอัปเกรดต่างๆมากขึ้นนะครับก็ดูตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจดีนะครับเกมนี้นะอันนี้ก็ขอย้ำอีกสักครั้งนึงแล้วกันนะครับโดยความไม่เห็นส่วนตัวนะครับผมว่ามันสนุกมากเลยนะมันเพลินดีนะครับแล้วก็มีสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาเพียบเลยนะครับทำให้เราได้เล่นกันนะสำหรับเกมแนวสร้างเมืองนะครับแล้วก็ยิ่งเล่นยิ่งมีความรู้เพิ่มเติมนะครับสำหรับทิศของตัวเกมนะครับอันนี้ก็มีคุณผู้ชมมาพิมพ์บอกไว้นะครับบอกว่า เรื่องการขายไฟฟ้านะครับจริงๆมันสามารถขายได้มากกว่า1ล้านเหรียญเลยนะครับก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับว่าทำยังไงนะที่ขายได้มากกว่า1ล้านเหรียญนะครับสำหรับไฟฟ้าก็จากตอนที่แล้วนะครับที่ผมทำให้ดูนะครับว่าขายไฟฟ้าออกนอกเมืองไปยังไงนะครับตอนนี้ก็คือขายได้1ล้านเหรียญนะครับคือมันแม็กซ์สูงสุดเท่านี้นะที่บอกไปตอนที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราดูการผลิตไฟฟ้านะครับของเมืองทั้งหมดนะตอนนี้ผลิตได้ทั้งหมดคือ546เมกะวัตต์เลยนะครับแต่ว่าส่งออกได้แค่400นะ400เมกะวัตต์นี่ก็คือ1ล้านเหรียญนั่นเองนะครับ1เมกะวัตต์ก็จะเท่ากับ 2,500 เหรียญนั่นเองนะครับแล้วที่สาเหตุที่มันตันอยู่ที่400นะครับเพราะว่าเรามีแค่สายไฟสายเดียวนะครับที่เชื่อมต่อออกนอกเมืองนะเนี่ยคือสายไฟแรงสูงนะครับ1เส้นก็จะได้400เมกะวัตต์นะครับสูงสุดนะความจุไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขยายสายไฟเพิ่มเติมนะครับโดยการขยายอีกเส้นนึงออกนอกเมืองไปด้วยนะอันนี้ผมก็ทำไว้แล้วนะครับก็คือต้องมาปลดล็อกแผนที่ก่อนนะครับให้แบบออกนอกแมปไปเลยนะอยู่ตรงนี้นะครับออกนอกแมปไปเลยนะแล้วก็สร้างสายไฟเพิ่มเติมนะครับอีกเส้นหนึ่งนะยาวมาเลยนะครับอาจจะสร้างเป็นใต้ดินก็ได้นะจะได้ไม่รกนะครับแต่นี่คือทำให้เห็นไงว่ามี2เส้นนะครับลองต่อดูนะจะได้ออกไปนอกเมืองนะครับต่อออกไปเลยปึ๊บแล้วก็เปิดเร่งเวลานะครับการขายไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นนะการส่งออกนอกเมืองนะครับเดี๋ยวไฟฟ้ามาแล้วอันนี้ครับกลายเป็น510เมกะวัตต์แล้วนะเราก็จะได้เงินเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งนะอันนี้ครับกลายเป็น 1,189,000 เหรียญเลยนะครับสำหรับการขายไฟฟ้านะอันนี้ก็คือการขยายเพิ่มเติมนั่นเองนะครับถ้าเราใช้หลักการนี้นะครับผมแนะนำนะควรจะมีสักจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดรวมสายไฟทั้งหมดนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะเพราะว่ามันอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่โรงไฟฟ้าอาจจะดับก็ได้นะครับอาจจะมีเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่นะครับก็ต้องรวมทั้งเมืองก่อนนะอย่างเช่นตอนนี้ทั้งหมดคือ546เมกะวัตต์ใช่ไหมก็ควรจะต้องสร้าง2เส้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเส้นหนึ่งได้400ไงอันนี้ก็เป็น2เส้นนะครับก็แบ่งกันไปนะประมาณนี้นะครับสำหรับการขายไฟฟ้าแล้วก็อีกหัวข้อนึงนะครับสำหรับการซื้อขายน้ำนะครับอันนี้ก็ทำได้แล้วนะที่สงสัยว่าการต่อนอกแมปทำยังไงนะครับก็ใช้หลักการเดียวกับไฟฟ้าเลยนะครับต่อท่อน้ำออกไปนะจะใช้เป็นท่อน้ำธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทั้งน้ำธรรมดาน้ำทิ้งก็ได้เลยนะอันนี้ผมก็ต่อไว้แล้วนะครับต่อจากในเมืองนะตรงนี้นะครับต่อออกมาเลยนี่เหมือนกันเลยนะครับหลักการเดียวกันเลยแล้วก็เชื่อมออกนอกเมืองไปได้เลยนะครับออกมานี่เลยแต่ว่าตอนนี้การผลิตน้ำผมน่าจะลดสวิตช์อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวปรับเป็น 100% เลยแล้วกันนะครับโอเคทำงานเต็มที่นะแล้วก็เดี๋ยวดูน้ำนะครับน้ำจะส่งออกได้แล้วนะเปิดเวลาครับนี่เห็นไหมน้ำมาแล้วนะครับส่งออกน้ำได้แล้วตอนนี้ถ้าจะสรุปนะครับก็คือถ้าเราเปิดการทำงานของพวกกระบาเต็ม 100% นะครับก็จะได้น้ำกินน้ำใช้นะครับที่สามารถใช้ได้คือ 113,000 ยูนิตนะครับแต่ว่าเราใช้จริงๆแค่ประมาณ 46,000 นะที่เหลือก็คือส่งออกไปนะครับส่งออกมาตามสายนี้นะก็ไปขายนะครับส่วนน้ำเสียนะครับน้ำเสียก็คือการส่งออกน้ำเสียนะครับถามว่ามันคือยังไงมันก็คือการที่เราจะไม่ต้องสร้างตัวทิ้งน้ำนะครับตัวทิ้งน้ำเสียเนี้ยคือเราจะใช้ท่อนี้ในการส่งออกไปนะครับแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะคือเหมือนแบบเอาน้ำเสียไปทิ้งเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องจ่ายเงินให้เขานะครับ
ก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับว่ามันราคาเท่าไหร่ยังไงนะแต่ว่าการขายน้ำจริงๆไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าได้ราคาน้อยนะน้ำเสียต้องไปลบตัวนี้ทิ้งก่อนครับเว้นก็ปิดก่อนก็ได้นะตัวทิ้งน้ำนะครับอ่ะลองดูซิปิดไปเลยน้ำเสียก็น่าจะออกนอกเมืองไปแล้วนะครับเพราะตัวนี้เราปิดนะเอาไปทิ้งเพื่อนบ้านโอเคได้แล้วนะครับสำหรับน้ำนะครับคือต้องต่อสายแยกกันนะครับระหว่างน้ำดีกับน้ำเสียนะคือแบบต่อเป็น2เส้นแบบนี้เลยนะครับใช้ร่วมกันไม่ได้นะมันไม่ยอมทำงานนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เราส่งออกน้ำดีนะครับส่งออกน้ำดีไปประมาณ 65,822 นะครับก็จะได้เงินประมาณ 3,294 นะครับถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะการขายน้ำดีไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับเก็บไปใช้เองดีกว่านะส่วนน้ำเสียที่เทรดออกไปนะครับที่ส่งไปขายเพื่อนบ้านนะไอ้ส่งไปขายก็ไม่ใช่ดิส่งไปให้เพื่อนบ้านบำบัดนะครับเราต้องจ่ายเงินให้เขานะก็คือ 4,512 นะครับตรงนี้เห็นไหมเป็นการส่งออกน้ำเสียไปนะครับถ้าลองเทียบกันดูนะครับถ้าแบบเราไม่อยากให้ตัวทิ้งน้ำเสียของเราทำงานนะครับก็สามารถส่งออกไปได้นะแต่ว่ามันจะคุ้มกับค่าเงินหรือเปล่านะครับต้องลองมาดูถ้าเปิดการทำงานเครื่องนี้ที่ทิ้งน้ำนะครับเดือนหนึ่งประมาณ 20,000 นะแล้วก็บำบัดน้ำได้ประมาณสักแสนหนึ่งไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะแสนหนึ่งนะครับ100,000หน่วยนะครับก็จะเท่ากับว่าทุกๆการทิ้งน้ำเสีย 25,000 หน่วยนะครับเราจะต้องจ่ายตังค์ 5,000 นะสำหรับเครื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปให้เพื่อนบ้านทำนะครับตอนนี้มันประมาณ 45,000 หน่วยก็ใช้จ่ายประมาณ 4,000 กว่าบาทใช่ไหมเมื่อกี้4,512 นะครับก็จะตกประมาณสัก 10,000 หน่วยต่อ 1,000 นะผมว่ามันคุ้มกว่านะน้ำเสียแล้วก็ไปขายเพื่อนบ้านก็ได้นะครับถ้าแบบเราต่อแมปออกไปได้แล้วนะเป็นการประหยัดตังค์นะครับถ้างั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมขายทิ้งแล้วกันนะครับลบไปเลยดีกว่าลบเลยครับเราจะขายน้ำเสียให้เพื่อนบ้านฝากทิ้งหน่อยอย่างนี้แล้วกันนะแต่ว่าน้ำดีผมจะไม่ขายแล้วกันนะครับน้ำดีเก็บไว้ใช้แล้วกันเดี๋ยวขอดูน้ำดีแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ 10,000 ต่อเดือนนะผลิตน้ำได้ประมาณ 100,000 นะครับตอนนี้เราก็ส่งออกขายไป 65,000 ยูนิตเลยนะครับขายได้แค่ประมาณ 3,200-3,300 นะก็แล้วแต่นะครับว่าจะขายน้ำก็ได้หรือไม่ก็เก็บไปใช้เองก็ได้นะครับอารมณ์เหมือนไฟฟ้าคือแบบจะส่งออกก็ได้นะก็คือใช้ในเมืองเท่าไหร่ที่เหลือก็ส่งออกอย่างนั้นนะเป็นกำไรเล็กน้อยก็ยังดีท่านเก็บไว้ดีกว่าเก็บน้ำไว้ขายแล้วกันประมาณนี้โอเคอย่างไรกำไรก็นิดนึงนะมันแต่มันน้อยมากๆเลยนะมันแค่ 3,000 เองอะกับเทียบปริมาณนะ65,000 กว่ายูนิตขายได้แค่ 3,000 อย่างน้อยเลยนะครับก็เป็นการสรุปให้แล้วกันนะครับสำหรับการขายไฟฟ้าการขายน้ำอะไรพวกนี้นะครับสรุปให้หมดแล้วนะก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราก็ไปสร้างเมืองกันต่อเลยดีกว่านะแม่เมื่อกี้คนเก่งคณิตอย่างเราคำนวณซะด้วยนะไม่รู้ว่าจะมีคำนวณผิดคำนวณถูกหรือเปล่านะครับยังไงขออภัยล่วงหน้านะเดี๋ยวต้องไปดูตอนตัดต่อนะครับว่าเป็นยังไงเก่งคณิตซะด้วยนี่เอาซะหน่อยมาครับสร้างเมืองต่อดีกว่านะผมว่าถ้างั้นเราน่าจะหากำไรจากการขายไฟฟ้าได้นะครับตอนนี้เงินบุกประมาณ 13,000 นะครับแล้วก็แต้มวิจัยก็ยังมีอีกเยอะเลยนะแต้มพัฒนานะครับถ้าไปทางพลังงานนิวเคลียร์เลยดีไหมแต่ว่าถ้านิวเคลียร์แต้มไม่พอนะครับขาด1แต้มนะอันนี้มาปลดล็อกโซล่าพาวเวอร์แผ่นได้นะครับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เขื่อนนะครับผมก็เอาเลยแล้วกันถ้างั้นแสงอาทิตย์มาก่อนครับเขื่อนปลดล็อกมาก่อนก็ได้เผื่อสร้างเขื่อนได้นะไม่รู้ว่าสร้างได้หรือเปล่านะตรงนี้
ีทางรถไฟมาพอดีนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้เหมือนดูเรียบๆนิดนึงนะอาจจะทำเป็นเมืองเล็กๆนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเขื่อนนะถ้าทำได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวไว้ในอนาคตแล้วกันนะครับเผื่อทำได้ไหนขอดูโซล่าพาวเวอร์แพนสิราคายังไงโอ้โห1.5 ล้านเลยนะครับค่าก่อสร้าง1.5 ล้านตังมี1.8 ล้านอัพคีปต่อเดือนนี่300,000เลยนะครับผลิตไฟฟ้าได้200 เมกะวัตต์มีแบตเตอรี่ด้วยแฮะเป็นตัวเก็บแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับเผื่อแบบไฟดับทั้งเมืองอะไรเงี้ยนะแล้วก็มลพิษมีแค่ทางเสียงเท่านั้นนะครับเสียงจะค่อนข้างดังนะครับที่นี่นะแต่ที่เราใช้อยู่จะเป็นตัวพลังงานใต้พิภพนะครับผลิตไฟฟ้าได้150 เมกะวัตต์อัพคีปเท่ากันนะ300,000แต่ว่าก็มีมลพิษทั้งหมดเลยนะครับทั้งดินทั้งอากาศทั้งเสียงนะโอ้โหแต่มันแพงอ่ะ1.5 ล้านโอ้ยเขื่อนก็ไม่ธรรมดานะเขื่อนอุ้ยถ้าเขื่อนผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดคือ20,000 เมกะวัตต์เลยนะครับวิถ้าสร้างได้นี่แบบโหขายได้รวยเลยเนี่ยอาจจะต้องทำดินถมดินอะไรก็ว่าไปเนาะมันเป็นแม่น้ำสายเล็กๆเองอะเออน้ำมันแม่น้ำมันเล็กนะครับถ้าสมมติกั้นตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยตรงนี้ก็ได้ประมาณสัก30 เมกะวัตต์นะครับเกือบ30 เมกะวัตต์ต้องรอน้ำท่วมอะไรก่อนนะเมืองท่วมแน่นอนงั้นถ้าเราแบบกั้นสูงๆทำดินสูงๆน่าจะได้อยู่นะต้องรอน้ำเต็มนะครับรอน้ำเต็มเขื่อนแล้วก็ระบายออกมาอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะได้ก็ได้นะครับงั้นตอนนี้ง่ายสุดก็ไปอัปเกรดนี่ไหมอัปเกรดทุกลงไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นตัวที่ทำให้เราต่อสายไฟได้เยอะขึ้นนะครับอันแรกนะเหมือนเป็นตัวซับนะครับขึ้นมาต่อสายไฟได้เยอะขึ้นอันนี้เป็นตัวเทอร์ไบน์นะครับเพิ่มเติมราคา 375,000 นะอัพคีปอีก 200,000 แต่ก็ผลิตไฟฟ้าได้เยอะขึ้นนะครับประมาณ100 เมกะวัตต์เลยนะต่อเพิ่มเติมลองไหมตอนนี้เราได้170นะครับใส่นี่ไปปุ๊บก็จะเป็นเท่าไหร่โอ้ยต้องการคนทำงานเยอะขึ้นไหมแฮะโอเคมาทำงานเร็วพี่น้องลองดูหน่อยนะครับเป็นยังไงโอเคคนเริ่มมาทำงานแล้วว่างงานอยู่5ที่นะครับแต่ก็ผลิตได้ตอนนี้คือ250 เมกะวัตต์นะขายไฟฟ้าได้เป็น1.3 ล้านแล้วนะครับลองไปเช็คสายไฟดิยังพอไหมอันนี้300โอเคยังพออยู่นะครับพออยู่อีกตัวหนึ่งเหมือนเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับก็ผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมได้50 เมกะวัตต์นะลงทุน 250,000 นะครับอัพคีปต่อเดือนประมาณ 75,000 นะอ่ะลองสร้างเลยแล้วกันไปครับเพิ่มเติมเป็นเท่าไหร่ทั้งหมดประสิทธิภาพ 105% นะก็ติดลบเพราะว่าคนทำงานไม่พอนะครับกำลังเปิดให้ทำงานอยู่นะต้องรอเวลาแป๊บหนึ่งอยากรู้ว่า 100% จะเป็นยังไงนะครับคนทำงานเต็มที่นะได้กี่เมกะวัตต์นี่ครับตอนนี้คือ 112% นะครับพลังงานที่ได้คือ336 เมกะวัตต์เลยนะสายไฟยังพอไหมต้องคอยมาเช็คนะครับพอไหมโอเคพอครับพอการเงินก็น่าจะขึ้นไหมขายไฟฟ้าเป็น1.4 ล้านเลยนะครับก็เยอะขึ้นนะเออปั๊มต่างได้แฮะสวยเลยงั้นอัพทุกลงเลยไหม ลองอัพดูครับไปตังน่าจะพอนะ
แอดเพิ่มไปเลยครับเหลือ 600,000 อีก1โรงอัพซะเลยเหลือ 40,000 40,000 ตังค์ไม่น่าจะพอแล้วนะ 40,000 ทั้งเมืองนะครับตอนนี้ผลิตได้ประมาณ 1,035 เมกะวัตต์นะครับคนมาทำงานโอเคเต็มแล้วนะแป๊บเดียวเองแล้วคนมาทำเต็มเลยแป๊บเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขยายสายไฟเพิ่มนะผมขอทำเป็นใต้ดินแล้วกันนะจะได้ไม่ลกนะครับตรงนี้เหมือนเป็นศูนย์การแยกไฟฟ้าแล้วกันนะเดี๋ยวแยกมาเพิ่มเติมนะครับตังค์จะพอไหมเนี่ยเออว่ะโอ้ก็เป็นหมื่นอยู่นะสำหรับสายไฟนะครับแล้วก็เชื่อมตรงนี้ถ้ามันไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องแบบอาจจะต้องต่อมาที่โรงไฟฟ้าเพิ่มเติมนะเพราะมีโหนดเพิ่มให้แล้วนะครับเดี๋ยวดูนี่ว่าพอไหมขายได้ครับขายได้เป็น 1,000 กับ4เมกะวัตต์นะแต่จริง3เส้นนี้รวมก็ได้ 1,200 นะครับแต่ว่าเราก็ผลิตได้แค่1,040 ไงแล้วก็ใช้งานประมาณ36เมกะวัตต์นะครับโอเคอย่างนี้ก็ได้นะหูเงินพุ่งแบบพุ่งปี๊ดเลยเงินเป็นสามเหลี่ยมซ้อนกัน3อันเลยนะ การลงทุนมีความเสี่ยงเออ แต่แบบเงินหมดเลยอุ้ยราคาขึ้นเป็น2ล้าน5เลยครับตอนนี้นะ2ล้าน5เงินบวก 35,000 เลยครับอุ้ยเอาเรื่องรวยกันแล้วเราแล้วก็เปลี่ยนฤดูแล้วนะครับเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะครับตอนนี้นะฤดูการเปลี่ยนต้นไม้ก็เริ่มโตนะครับเมืองน่าจะสวยมากขึ้นโอ้ยขยะเต็มเลยนี่หว่าขยะอย่างเยอะเลยนะครับการจัดการขยะอันนี้เป็นเตาเผาใช่ไหมเฮ้ยถ้าเผาแล้วมันได้ไฟฟ้าป่ะเฮ้ยก็ได้นี่งั้นก็จัดมาดิครับ เหมือนในพีนี้มันเล่นไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยอะเอาแต่ว่าตังค์อุ้ยล้านนึง ตังค์ไม่พอครับค่าก่อสร้าง1ล้านเหรียญเลยนะอัพคีป 200,000 นะครับผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ250เมกะวัตต์ใช้ขยะในการเผานะครับก็มีมลพิษปกตินะครับมีทั่วไปเลยนะทั้งดินทั้งอากาศทั้งเสียงนะครับระดับมีเดียมเผาขยะแต่ไฟฟ้าผมว่ามันก็เยอะอยู่นะสำหรับการทำงานของพวกโรงงานต่างๆนะครับถ้าคนงานมีความสุขก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นด้วยนะเนี่ยโรงไฟฟ้าเพิ่มอุ้ยตั้ง114เลยเหรอตอนนี้เหมือนว่าผมจะลดภาษีไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับลดนะภาษีที่อยู่นะครับเงินน่าจะพอแล้วแหละรายได้นะ 30,000 ภาษีก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทำให้เมืองโตนะหลอดความต้องการได้เยอะขึ้นแต่ว่าพวกร้านค้านะครับต้องเพิ่มนิดนึงนะเพราะว่าจะตัดปัญหาเรื่องไม่มีลูกค้ามาซื้อของนะครับแต่ก็มีขึ้นมาอีกแล้วอันนี้ขายอะไรขายพวกสิ่งทอนะครับภาษีสิ่งทอเท่าไหร่ดูสิ 12% งั้นก็เพิ่มเป็น 15 แล้วกันนะแล้วก็วิธีการแก้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทุบทิ้งนะคือทุบทิ้งไปเลยนะครับแล้วปล่อยให้เขาขึ้นมาใหม่นะจะได้แบบ เปลี่ยนร้านค้าเปลี่ยนประเภทร้านค้าไปนะอันนี้คือวิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดเลยนะครับลบทิ้งไปเลยเพราะว่าจะได้ให้ร้านค้าเขาแบบเปลี่ยนประเภทปัญหาการค่าเช่าเหมือนกันนะครับก็ลบไปเลยนะอันนี้คือวิธีที่แก้ที่ง่ายจริงๆนะครับแล้วก็จดหมายนะจดหมายเดี๋ยวต้องกระจายเพิ่มเติมด้วยอันนี้เมืองผมก็ขยายเพิ่มเติมนะครับขยายในไลฟ์สดนะตรงนี้นะครับขยายเพิ่มเติมผมก็สร้างเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมด้วยนะเป็น3เสานะครับตอนนี้เห็นไหม3เสาสำหรับสัญญาณนะครับจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของประชากรนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสูงของเสานะครับอันนี้เราลองเมื่อคืนไปแล้วนะ
ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของประชากรนะครับก็เหมือนแบบชีวิตจริงนะถ้าใช้กันเยอะก็ยิ่งแย่งกันนะเน็ตก็จะล่มอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนของจริงเลยแต่สาวก็สามารถอัปเกรดได้นะครับอันนี้นะเพิ่มแบนด์วิดต์นะครับแล้วก็เพิ่มระยะการกระจายสัญญาณนะครับเพิ่มเลยแล้วกันทั้งนั้นเพิ่มให้ครับกระจายสัญญาณเพิ่มเติมไปเลยคนก็มีความสุขด้วยนะครับ3เสาหิมะตกดิเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ากระจายได้เยอะขึ้นหรือเปล่านะนี่ไงเขียวแบบเขียวเยอะขึ้นเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็น่าจะทำเป็นบ้านเพิ่มเติมแฮะไหนๆก็เป็นแบบสีเขียวอยู่แล้วนะครับน่าสนใจนะเนี่ยแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นแบบตึกสูงไงตึกเยอะนะครับคนหนาแน่นเลยแบบเป็นสีเหลืองๆเอ้าหิมะตกแล้วก็จดหมายเพิ่มตู้จดหมายก่อนสักแยกเว้นแยกไหมประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะไม่เป๊ะตรงนี้ขอสัก2ตู้อ่ะซอยนี้ไม่มีเลยซะหน่อยหนึ่งสองประมาณนี้ฝั่งในเมืองโอเคนะครับในเมืองตึกสูงโอเคนะฝั่งโรงงานต้องมีด้วยเหรอเนี่ยมีหน่อยแล้วกันท่านหนึ่งอันก็พอแยกนี้อันหนึ่งอันครับพอแล้วเท่านี้แหละว้าวหิมะตกนะครับโอ้อย่างสวยเลยอันนี้เผื่อใครที่ไม่ได้ดูในไลฟ์สดด้วยนะหิมะตกฝนตกแล้วตอนนี้หิมะตกแป๊บเดียวเองต้องรีบแก้ปัญหาขยะนะครับขยะจะเต็มแล้วอะจริงๆตอนนี้ฟาร์มก็ดูไม่ค่อยสวยเลยนะครับมันแบบแปลกๆอะเนาะทำใหม่ดีไหมอันนี้ก็ปลูกป่านะครับปลูกป่าตัดป่านะตรงนี้ทำเพิ่มเติมนะครับเกือบลืมนะครับมีข้อมูลมาให้นะครับสำหรับพวกเขตโรงงานพิเศษต่างๆนะครับก็คือแบบพวกเลี้ยงไก่ปลูกข้าวอะไรพวกนี้จะมีอยู่2 อย่างนะครับที่สามารถทำตรงไหนก็ได้นะนั่นก็คือการเลี้ยงไก่นะครับแบบว่าไม่จำเป็นต้องวางพื้นที่สีเหลืองนะครับอันนี้คือวางตรงไหนก็ได้นะเห็นไหมอย่างเนี้ยผมวางตรงเนี้ยก็จะสามารถเลี้ยงไก่ได้ 32.4 ตันต่อเดือนเลยนะครับถ้าวางสีเหลืองก็มีค่าเท่าเดิมนะเห็นไหมเนี่ยวันนี้วางตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหินนะหินก็ขุดตรงไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องขุดตรงที่มันเป็นแร่นะนี่หินขุดตรงไหนก็ได้มีแค่2 อย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะปลูกข้าวปลูกผักปลูกฝ้ายนะครับต้องการพื้นที่สีเหลืองนะครับเป็นพื้นที่การเกษตรนะอันนี้คือต้องการนะครับไม่งั้นทำงานไม่ได้นะนี่อย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมมีทรัพยากรสำหรับการทำงานนะครับแต่ถ้าไปพื้นที่โล่งๆก็จะไม่มีนะจะทำงานไม่ได้นะครับบรรทัดที่2อย่างเช่นการขุดแร่ละกันตรงนี้ไม่มีนะครับก็ขุดไม่ได้นะเห็นไหมต้องหาพื้นที่ที่มีแร่นะครับก็คือสีฟ้าๆอย่างเงี้ยม่วงๆฟ้าๆนะครับน้ำมันก็ยังขุดไม่ได้นะต้องการเมืองเวล8เฮ้ยแต่ก็ใกล้แล้วนี่หว่าขาดเท่าไหร่อ่ะขาดประมาณ 1,100 EP นะครับถ้างั้นผมว่าเดี๋ยวมาจัดการฟาร์มใหม่แล้วกันนะครับอันนี้มันดูไม่สวยเลยอ่ะขอรื้อก่อนได้ไหมทุบทิ้งไปก่อน
แล้วก็พวกการทำฟาร์มในพวกนี้นะครับเขาจะทำให้โรงงานผลิตสิ่งของได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราผลิตต้นวัตถุดิบเองไงจะไม่ต้องนำเข้านะครับผมว่าทำเป็นสี่เหลี่ยมดีกว่านะวงกลมมันแปลกๆนะครับเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะไม่ต้องแบบเป๊ะทุกอย่างก็ได้นะครับ 77.5 ตันโอเคหนึ่งฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งหันทางนี้แล้วกันนะโอเคปลูกฝ้าย2โรงครับแล้วก็บ้านไร่ใส่ไปหน่อยนึงนะครับตรงนี้น่าจะพอนะทางนี้ก็อัปเกรดไปเลยจะเรียกว่าดาวเกรดก็ได้ดาวเกรดเป็นแบบสายไฟต่อเข้ามาเลยแล้วกันนะคอตตอนมานะครับคอตตอนต่อไปเป็นฟาร์มผักตรงนี้แล้วกันผักออร์แกนิกตรงนี้สักแปลงเดียวก็พอนะครับ1แปลงพอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาต้นไม้มากันเป็นขอบไว้แล้วกันนะครับปลูกต้นไม้เป็นขอบไว้โอเคกั้นขอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถมป่าแล้วกันนะป่าถมไปเลยต้นละ10 บาท 10 บาทฝั่งนี้ปล่อยไปแล้วกันนะครับตามธรรมชาตินะแต่นี้มันอยู่ใกล้เมืองไงก็แบบกั้นขอบสักหน่อยนึงแล้วกันเพื่อความสวยงามแล้วก็เผื่อใครที่ไม่ได้ดูในไลฟ์สดนะครับอันนี้ผมก็แบบแต่งให้มันสวยๆนะตรงนี้เห็นไหมจิ้มทีละต้นนะครับทำเป็นขอบกั้นนะเนี่ยโหกี่ร้อยต้นก็ไม่รู้นะครับเพียบเลยเนี่ยจิ้มหมดเลยเห็นไหมยังสวยคือจริงๆถ้าไม่ขี้เกียจก็จะแต่งเพิ่มแหละแต่ก็อันนี้เริ่มขี้เกียจแล้วเดี๋ยวเมาส์พังก่อนนะครับก็เลยเท่านี้ก่อนแล้วกันนะโหหลอดความต้องการนี่ขึ้นมาเพียบเลยนะครับขึ้นอย่างเยอะเลยแฮะจริงๆพวกฟาร์มพวกนี้ถ้าเราแบ่งเยอะๆนะครับคนก็จะได้มีงานทำเยอะขึ้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าตัวนี้มันฟาร์มใหญ่ฟาร์มเดียวก็28คนนะครับแต่ว่าอันนี้เราแบ่งแบบ2ฟาร์มนะครับอันนี้ฟาร์ม15อันนี้ฟาร์ม23นะไหนๆก็ตรงนี้เลี้ยงไก่เพิ่มไหม เลี้ยงไก่ซะหน่อยนึงไก่มันฟรีนะครับเพราะว่าผมคงไม่ได้ขยายเมืองลงมานะมันแบบเป็นพื้นที่ชันนะครับเลี้ยงไก่แล้วกันทั้งนั้นทำเป็นแบบศูนย์ฟาร์มเล็กๆก็ได้อะ
ทำสัก2ฟาร์มนะแต่คือฟาร์มเจ้าเดียวกันไอ้คุ้นฟาร์มไก่เอ้ยแต่ทำไมคนงานแทได้แค่คนเดียวอะเออเลี้ยงไก่คือแบบคนงานคนเดียวเองเหรออะไรครับเนี่ยถ้าคนงานดันใช้น้อยแฮะฟาร์มนี้ใหญ่หน่อยแล้วกันอ่ะอ้าวไม่มีถนนไม่ต่อทำไมถนนไม่ต่อล่ะเอ้าคนเข้าไม่ได้เฉยทำไมทำงานไม่ได้อาจจะเป็นบั๊กนะครับตรงนี้โอเคอ้าวอันนี้คนมาทำตั้ง20คนอันนี้ทำแค่อันนี้20คนเลยนะเอาคนเริ่มมาแล้วโอเคต้องรอเวลานิดนึงนึกว่าทำคนเดียว แล้วก็เดี๋ยวดูวัตถุดิบนะครับว่าไก่เรามีหรือยังนะได้27ตันนะครับต่อเดือนมีการนำเข้าการขาดแคลนนิดนึงนะขาด 5.5 นะครับแต่ก็ดีขึ้นนะถนนนี้ทำทางเชื่อมดีกว่าเชื่อมกับตรงนี้ก็ได้เหมือนทางเป็นทางลัดอะไรก็ว่าไปนะครับทางแบบทางอย่างชันน่ะชันเกินเดี๋ยวประมาณนี้ถ้าป่าโตขึ้นเต็มน่าจะสวยดีเนาะโซนนี้ผมว่าน่าจะประมาณเท่านี้นะครับน่าจะไม่สร้างอะไรเพิ่มแล้วนะเท่านี้แหละโซนฝั่งนี้ส่วนทางด้านขวาด้านขวามีว่ามีแหล่งทุ่งนาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็น้ำมันอยากได้น้ำมันแล้วตอนนี้ทำไงดีน้ำมันขาดประมาณ800 XP นะครับจริงๆมันก็มีสูตรปั๊ม XP อยู่นะครับโดยการสร้างโรงงานไฟฟ้านะอันนี้เผื่อใครจะไปทำตามก็ได้นะครับเป็นการปั๊มตังด้วยนะปั๊มตังจากอาชีพเมนนะครับอันนี้ผมขอปั๊มหน่อยแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วนะครับกดสร้างไปเลยเรียบร้อยครับเมืองอัพแล้วก็ได้ตังด้วยนะทีนี้เราก็ลบทิ้งครับได้เงินคืนอันละ 75,000 นะแต่ว่าก่อสร้างไปแสนหนึ่งก็เท่ากับว่าเสียเงินไปโรงละ25,000ก็คุ้มอยู่นะครับอันนี้คืออีกทิกหนึ่งนะสำหรับการหาเงินนะครับหาเงินหรือว่าปลดล็อกอาชีพเมนต์นะรวดเร็วทันใจน้ำมันมาแล้วใช่ไหมน้ำมันไฟฟ้านิวเคลียร์ไงเอาแต้มก็ไม่พออยู่ดีนี่หว่าเพราะดันไปอัพอย่างอื่นงั้นนิวเคลียร์เดี๋ยวไอพีหน้าแล้วกันนะอันนี้เอาขยะไหมขยะศูนย์รีไซเคิลแล้วก็ศูนย์คัดแยกขยะขั้นสูงนะครับอันนี้ไปเลยแล้วกันขยะอัปเกรดได้ไหม
รีไซเคิลอันนี้รถบรรทุกเพิ่มเติมนะครับรถบรรทุกน่าจะวิ่งทั่วเมืองอยู่แล้วนะน่าจะไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคือขยะเยอะเก็บขยะเพิ่มพื้นที่เต็มอีกวางด้านหลังได้อ่ะตรงนี้โอเคโอ้โหแต่ว่าทำไมมันขึ้นมาอย่างนั้นนะโอ้ไม่สวยเลยอาจจะขึ้นมาเพราะว่าพื้นที่ขยะมันเด้งขึ้นมาเนอะลบทิ้งได้ไหมลบไม่ได้คือลบก็ลบได้แต่ว่าหายหมดเลยอะโอ้ไม่สวยเลยแย่จังอันนี้เป็นหน่วยรีไซเคิลนะครับก็จะทำให้พวกมลพิษทางดินลดลง 50% นะเหมือนเป็นตัวกองอะประมาณนั้นตัวกองขยะกองมลพิษนะครับกองด้วยแล้วกันโอ้โหมันขัดใจอะขัดใจจัดศูนย์รีไซเคิลศูนย์เผาเตาเผาเลยแล้วกันนะถ้างั้นจะได้แบบผลิตไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้เลยไหมอ๋อพอดีเลยฮะเหมือนวางไว้ตำแหน่งพอดีเป๊ะร้านหนึ่งเรามี2ร้านนะครับดินมันสโลปฮะงั้นขอปรับดินให้เท่ากันแล้วกันกลัวมันจะแบบยกดินสูงเกินไปนะครับสักประมาณนี้โหฝั่งนี้แบบชันเกินพอมีพื้นที่เรียบๆอยู่นะครับน่าจะไม่เด้งตลกนะน่าจะได้นะโอเคพอได้ครับพอได้รับได้อยู่ขึ้นมานิดนึงโอเคกำลังดีครับกำลังดีโอ้โหโรงยังใหญ่เลยนะครับบะเริ่มเลยนะก็ขยะมาเผานะครับการอัปเกรดมีอัปเกรดตัวเผาเพิ่มเติมนะครับทำให้เผาขยะได้มากขึ้นนะอัพคีป 85,000 ต่อเดือนไฟฟ้าได้ 2.5 เมกะวัตต์นะครับกำจัดขยะได้ประมาณ25ตันต่อเดือนนะแล้วก็มลพิษตามมาเช่นเคยนะราคา 560,000 ต่อไปเป็นตัวเก็บรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกขยะเพิ่มเติมนะอีก10คันอันนี้เป็นที่เก็บขยะนะครับสำหรับเอาไว้เผาขยะเรามีเท่าไหร่นะ408ตันนะครับถ้างั้นต้องสร้างตัวนี้เพิ่มเก็บขยะเพิ่มแล้วกันถ้างั้นอาจจะไว้ฝั่งนี้โอเคสายไฟต่อสายไฟด้วยนะสายไฟเดี๋ยวต่อใต้ดินแล้วกันอันนี้ต่อเชื่อมกับเชื่อมกับอันนี้ดีกว่าโอเคคนงาน50คนนะครับทำงานได้ 111% นะตอง1เลยเหมือนเขากำลังขนขยะมานะก็สมจริงอยู่นะครับเนี่ยนี่ไฟแดงออกแล้วนะมันช้าตรงนี้
โรงงานใหญ่จริงเข้าไปแล้วเข้าไปทิ้งขยะได้มา10ตันนะครับผลิตไฟฟ้าก็ได้ประมาณ800กิโลวัตต์อ่ะนะเหมือนเป็นตัวเสริมว่าแต่ผมขัดใจอันเนี้ยขอลบทิ้งสร้างใหม่ได้ไหมเอ้ยแต่ว่ามันขยะมันน่าจะลบทิ้งไม่ได้ปะลบได้ไหมทั้งหมดเนี่ยเอาภาคนี้ลบได้แฮะถ้าเป็นภาค1จะลบไม่ได้เนอะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับโอเคเดี๋ยววางตัวทิ้งขยะใหม่แล้วก็ไม่ได้อัปเกรดเลยอุตส่าห์แบบอัปเกรดให้อย่างดีไม่เป็นไรเดี๋ยวตังหาใหม่ได้นะครับตอนนี้ตังก็ขึ้นอยู่เออต้องเป็นแบนหน่อยนะโอเคเขตทิ้งขยะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเออก็ถือว่าเคลียร์ขยะแล้วกันนะขยะมันจะล้นอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้นะเออลบก็หายไปเลยฮะดีจังตอนนี้เงินบวกประมาณ 23,000 เลยนะครับเงินบวกค่อนข้างเยอะนะหลักๆ ก็มาจากการขายไฟฟ้านะครับไฟฟ้าแบกจัดโรงงานเขาผลิตได้ไม่ค่อยเยอะเลยฮะตัวไฟฟ้าจากขยะนะครับแต่ก็หลักๆคือการเผาขยะนั่นแหละแต่ตามข้อมูลนี่บอกได้ตั้ง250เมกะวัตต์เลยนะอาจจะเป็นตอนที่ของเต็มนะครับตอนที่ขยะเต็มน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเตาเผาไปเพิ่มแล้วกันนะเออเพิ่มเติมนี่ตั้งเหลือ 300,000อ่ะโอเคครับ EP นี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย